กราบสวัสดีครับพี่พินเพื่อน FC ที่น่ารักทุกท่านสำหรับคลิปนี้เป็น EP ที่3เรื่องเล่าความรักสองฝั่งโขงของหนุ่มไทยกับสาวลาว EP 2นั้นจบลงตรงที่หนุ่มไทยนั้นเกิดความแค้นในหัวใจเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามารู้เอาทีหลังว่าสาวเจ้าหรือว่าเมียสุดที่รักนั้นมีสามีอยู่แล้วเอาง่ายๆโดนหลอกมาตั้ง5ปีเสียเงินไปเกือบล้านพอกลับมาถึงฝั่งไทยแล้วหนุ่มไทยก็ตัดสินใจที่จะทำการเอาคืนเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามรับฟังได้ครับหลังจากที่หนุ่มไทยเดินทางข้ามมาฝั่งประเทศตัวเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ด้วยความแค้นรักมากแค้นมากเสียใจเป็นอย่างมากนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเองที่ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้กับเมียสุดที่รักหรือว่าสาวลาวคนนี้จึงได้ตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะเอาคืนให้สะสมนั่นก็คือไปว่าจ้างมือปืนนะครับเพื่อที่จะทำการเก็บสาวลาวหรือว่าเมียคนนี้ในการว่าจ้างมือปืนนั้นก็เป็นเพื่อนอยู่แถวๆบ้านนั่นแหละทำการวางแผนที่จะเก็บคือไปซุ่มไปดูเหตุการณ์เขาเรียกว่าตรวจสอบเส้นทางทุกวันจันทร์แกจะเดินทางไปที่จุดผ่อนปนไทยลาวกับมือปืนสองคนนี้ก็จะไปด้วยกันเพื่อที่จะไปมองว่าเมียเขาจะมาเวลาไหนขึ้นแล้วก็มาซื้อของอยู่ฝั่งไทยร้านไหนบ้างตรวจสอบเส้นทางเพื่อที่ให้แน่ใจเขาใช้ระยะเวลาในการซุ่มเฝ้ามองตรวจสอบเส้นทางจุดต่างๆที่เมียเขาหรือว่าสาวลาวคนนี้มาจับจ่ายซื้อของในฝั่งไทยเพื่อที่จะข้ามไปขายที่ฝั่งสปป.ลาวเป็นระยะเวลาอยู่3เดือนแต่ตรงกันข้ามฝั่งมือปืนเป็นคนขี้เมาไอ้เพื่อนผมนี่ก็ด้วยความที่ว่าโกรธแค้นในหัวใจก็เลยไปว่าจ้างให้ไอ้เพื่อนผมอีกคนหนึ่งที่อาจจะเป็นรับจ้างนั่นแหละแต่เป็นคนขี้เมาถ้าไม่ได้กินเหล้าจะทำอะไรไม่เป็นเอาพูดง่ายๆเลยก็คือติดเหล้าทุกครั้งที่มีการไปดูหรือว่าไปสำรวจเส้นทางไปดูจุดชี้เป้าไอ้เจ้ามือปืนนี้ก็จะเมาตะกินเหล้าอย่างเดียวพอกลับมาก็ไม่รู้เรื่องจะเที่ยวไปอยู่อย่างนั้นพาไปอยู่อย่างนั้น3เดือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นสรุปง่ายๆโดนทั้งเพื่อนตัวเองหลอกโดนทั้งเมียหลอกมือปืนก็ทำงานไม่สำเร็จจุดจบก็คือแยกย้ายเพื่อนผมคนนี้ก็ทำใจนะครับหลังจากที่คิดว่าจะทำให้มันเกิดเรื่องเลวร้ายแต่บทสรุปสุดท้ายก็คือต้องยอมทำใจทำอะไรไม่ได้นะครับเรื่องเราก็จบลงด้วยแยกย้ายบ้านใครบ้านท่านหนุ่มไทยก็ตัดสินใจเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลนะครับไปทำงานต่างประเทศก่อนหน้านั้นก็คือเขายังไม่ได้มีสงครามนะครับไปทำงานต่างประเทศไม่อยู่แล้วเมืองไทยเพราะว่าทนความเขาเรียกว่าคมคืนระทมในหัวใจก็ยอมจบสาวลาวเขาก็มี
ชีวิตของเขาหนุ่มไทยก็มีชีวิตของหนุ่มไทยทำมาหากินต่อมานะครับไม่มีเรื่องร้ายใดๆอะไรเกิดขึ้นแต่สาเหตุที่ผมนำมาเล่าก็คือเรื่องการโดนหลอกคือหนุ่มไทยจะถูกหลอกง่ายมากเพราะสาเหตุอะไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันหนุ่มไทยจะโดนหลอกจากสาวลาวนี่เยอะนะครับไม่ใช่น้อยๆคู่ที่ประสบผลสำเร็จนี่ถ้านับเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับ 100% นี่หนุ่มลาวหรือว่าไอ้หนุ่มไทยกับสาวลาวนี่จะประสบผลสำเร็จด้านความรักอยู่ที่ 10% อีก 90% โดนหลอกนะครับหรือว่ายังไงพี่ๆเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็นยังไงพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับก็ประมาณนี้เรื่องราวความรักสองฝั่งโขงของคู่นี้คู่ของเพื่อนผมแต่คลิปหน้า EP หน้าจะเป็นอีกคู่หนึ่งแบบเดียวกันเลยครับแต่คู่นั้นจะมีลูกด้วยกันเป็นลูกชายของเพื่อนผมเองเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วเพิ่งเลิกลากันไปเมื่อ5เดือนให้หลังนี้นะครับแต่เจ็บปวดนะครับคู่นี้ยิ่งเจ็บปวดหนักนะครับคู่นี้ยิ่งเจ็บปวดหนักเลยคือหนุ่มไทยนี่ซื้อบ้านอยู่ที่หนองคายให้เลยนะแต่ว่าผมยังจะไม่เล่าในคลิปนี้หรือว่าใน EP นี้จะไปเล่าในคลิปหน้า EP ที่4เรื่องราวความรักสองฝั่งโขงแบบว่าคนไทยมีฐานะกว่าเพื่อนผมคนนี้อีกมากเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับทั้งอยู่ฝั่งสิงคโปร์ทั้งอยู่ฝั่งสปป.ลาวเองเขาก็มีธุรกิจนะครับแต่ว่าโดนหลอกแบบเจ็บช้ำน้ำใจเป็นอย่างมากเอาแบบแค้นฝังหุ่นแต่ว่าก็ให้จบกันด้วยดีชีวิตใครชีวิตท่านนะครับแต่สิ่งที่นั่นแหละก็คือมีลูกด้วยกันนั่นแหละแต่เด็กฝั่งสามีหรือว่าฝั่งย่าเอามาไว้เอามาเลี้ยงนะครับไม่ให้สาวลาวคนนี้มายุ่งเกี่ยวแต่ว่าไม่ได้กีดกันที่จะมาหาลูกหรือว่ามาเยี่ยมลูกนะครับคือแบบสวมเขาเห็นเลยนะครับคู่ต่อไปที่ผมจะเล่านี่ทำไมผมถึงเกิดตั้งแต่ปลาย EP นี้หรือว่าปลายคลิปนี้ใกล้จะจบคลิปนี้ทำไมผมถึงเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่เพื่อนรอติดตามรับฟังว่าคู่นี้จะเป็นยังไงเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดหรือยังไงหรือว่าสาวเจ้าสวมเขาแบบคือหนุ่มไทยให้ทุกอย่างอยากได้อะไรให้ทุกอย่างนะครับที่ออกมาพูดก็แค่เตือนสติหนุ่มไทยสูงวัยใจถึง อยากจะเด็ดจะดึงสาวเจ้าวัยละอ่อนก็ต้องเสี่ยงนะครับระมัดระวังขนาดรุ่นก็ยังโดนหลอกแล้วคนแก่หัวงอกจะเหลืออะไรนี่คือความจริงที่ผมจะเล่าให้ฟังนะครับต่อไปสำหรับคลิปนี้ขออนุญาตจบลงแค่นี้ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลค์ทุกกำลังใจขอบคุณมากมายพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ